ต่อจากเมื่อวานนะครับให้ดวงดันด้านนี้จะมีเควสลับให้ทำด้วยมันเป็นชิ้นส่วนหุ่นยนต์แล้วก็ต้องกดซบต้องกดไอ้เนี่ยให้หมดทั้งดันมันถึงจะไปเปิดประตูทำเฟสรับได้จุดไฟตรงนี้ให้หมดThank you.
สโลขนาดนี้เนี่ยมันเป็นตัวฟิตซิ่งเป็นตัวแช่แข็งเราก็เลยติดสโลว เนี่ยเราต้องจุดคบเพลิงให้หมดเพื่อเปิดประตูตรงนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะบางครั้งมันก็อยู่แบบห้องในสุดเลยมันสุ่มแล้วแต่แมปที่เจเนเรตนะเริ่มอัพแล้วสกิลนี้อัพได้แล้วนี่สกิลระดับที่3อัพสกิลนี้ก่อนมันช่วยทำลายโลกใช้เป็นสกิลหลักเลยไปถึงห้องบอสแล้วให้ทันเวลาบอสกระทืบเนี่ยมันกระทืบมันหลงไม่ทันเกมนี้มันไม่เคนเซอร์แอนิเมชันเวลาเรากดตีอยู่แล้วเรากดเคลื่อนที่มันระหว่างมันแง้งตีมันจะไม่ยอมเคลื่อนที่เนี่ยเป็นอีกแล้วดีที่บอสที่ตัวเราถึกเควสคุณช่วยก็กลับไปทำเควสลับตรงประตูเมื่อกี้เราจุดไฟหมดแล้วมั้งถ้าจุดไฟหมดแล้วประตูจะเปิดนี่ประตูเปิดแล้วจะมีชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ให้เราเก็บก็ได้เควสตัวนี้ขึ้นมาโรบอทแพด
มันให้เก็บ4ชิ้นมั้งถ้าจำไม่ผิดลืมใช้บัฟวิ่งตอนนี้แล้วกันมันบวกไฟฟ้าด้วยบวกโจมตีไฟฟ้าเสกหุ่นยนต์ก็ทำไมเลือดไม่ขึ้นจะมีทูมกับสเปลอ่ะสเปลคือกดใช้เป็นสกิลแบบนี้ส่วนทูมก็คือเป็นพาสซีฟบวกถึกขึ้นมานิดนึงGreetings, traveler. I was planning to... You have a new quest. แมปต่อไปก็เอาของไปขายก่อนไปกดไม่ได้ติดบัฟไม่นี่เหรอ How may I help you? ใช่ ยังมันบัฟอ๋อนี่แรงกว่าแต่นี้แรงกว่าเลือด19นี่เลือด17มันแรงกว่านิดหน่อยเองไม่เอาแล้วกันจำได้ว่าแมปถัดไปมันจะให้ยาอีกระดับเลยนะระดับเนี้ยซื้อไปเลยแล้วกันแมปนี้เป็นแมปใหญ่เดี๋ยวผมทำเป็นอีกคลิปแล้วกันนะ